สวัสดีค่ะวิกกี้กับพี่ชัยนะคะสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามหลายๆคนนะคะที่ถามเข้ามาว่าครีมลิปไวท์ไดมอนด์ตัวนี้นะคะของวิกกี้กับพี่ชัยเองว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หรือเปล่าผิวแบบไหนถึงใช้ได้นะคะแล้วก็ครีมแบบนี้ใช้ยังไงบ้างอยากจะถามพี่ชัยก่อนเลยก่อนที่จะใช้ลิปไวท์ไดมอนด์มาเนี่ยผิวเป็นยังไงคะปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยชายจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็จะผิวแห้งมากพอเจอแดดหรือว่าเจออะไรที่ผิดปกติจากที่เราใช้กันปั๊บเนี่ยจะแพ้จะเหอะขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วมันเพิ่งมาค้นพบหลังๆมานี่เองเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันคืออยู่ที่การบำรุงรักษาให้สภาพผิวของเราแข็งแรงนั่นแหละถ้าสภาพผิวของเราแข็งแรงพอแล้วเนี่ยเวลาไปเจออะไรข้างนอกที่บางทีเราเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผิวเรานี่สามารถที่จะทนทานกับสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องเจอทุกๆวันด้วยเหมือนกันแสดงว่าผิวของพี่ชายเรียกว่าเป็นผิวแพ้ง่ายค่ะก็จริงๆแล้วก็คืออยากจะสาธิตให้ดูนะคะเพราะอย่างที่พี่ชายบอกไปคือเป็นผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีผลกระทบจากมลภาวะต่างๆเพราะว่าเราต้องออกไปถ่ายละครออกไปทำงานข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเที่ยวด้วยใช่ไหมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะครีมของเรานี่คือมาจากสารสกัดธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือตัวฮีโร่ของเราก็คือเพชรก็คือเพชรเนี่ยจะช่วยต่อต้านเรื่องริ้วรอยแล้วก็อย่างที่บอกไปเรามีสารสกัดธรรมชาติหลายๆอันที่ช่วยเรื่องไวท์เทนนิ่งและช่วยทำให้รูขุมขนกระชับทำให้ผิวเรียบเนียนผู้ชายก็ใช้ได้นะคะผู้หญิงก็ใช้ได้ตอนนี้ที่ท้องอยู่นะคะคนท้องก็ใช้ได้บอกเลยนี่จะทาให้ดูตอนนี้ใช้ก็เป็นผู้ชายอยู่ครับใช้ได้ครับนะคะทาเลยทาเลยปกติแล้วพี่ชายใช้เช้าและเย็นเลยนะคะใช้เช้าได้สบายโดยที่ไม่เนินหนานะครับเพราะมันจะซึมซับได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวเตรียมพร้อมสำหรับการออกไปเผชิญกับสภาวะแวดล้อมข้างนอกอะไรต่างๆมากมายส่วนตอนกลางคืนก็ใช้เหมือนกันครับเพราะว่าเราต้องบำรุงให้เยอะๆเพราะว่าเราจะต้องสะสมความแข็งแรงของผิวของเราเอาไว้ให้ได้เยอะๆโดยเฉพาะตอนช่วงที่เราได้พักผ่อนตอนกลางคืนเนี่ยนะครับโปะไปได้เลยมันจะเหมือนเป็นมาสก์ด้วยเหมือนกันมันจะช่วยทำให้ผิวเราชุ่มชื้นพอชุ่มชื้นปั๊บเขาก็จะเก็บกักเอาคุณค่าของครีมเอาไว้ได้อย่างดีมากแล้วก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็แล้วตื่นมาหน้ารู้สึกยังไงคะตอนเช้าชุ่มชื้นหน้านุ่มนึกว่าตุ่นเด็กจริงๆแล้วก่อนไปถ่ายละครพี่ชายเขาก็ทานนะคะแล้วก็มันสามารถซึมเข้าไปได้เลยแล้วสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยเนาะใช่จริงๆแล้วสำคัญมากเหมือนกันเวลาถ้าคุณผู้หญิงหนูมีประสบการณ์ในการเป็นผู้หญิงในการครับถูกต้องในการแต่งหน้าเหมือนผู้หญิงส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คือแต่งหน้าเองกันเยอะแล้วก็จะเปลี่ยนเครื่องสำอางไปบ่อยๆจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่แพ้หรือเปล่าชอบไหมหรือว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเหมาะกับเครื่องสำอางนั้นมากน้อยแค่ไหนด้วยซ้ำมันอยู่ที่สภาพผิวของเราใช่อยู่ที่การดูแลผิวของเราใช่ใช่ค่ะแล้วสำหรับคนที่ยังมีคำถามอื่นๆนะคะก็ยังสามารถถามเข้ามาได้นะคะก็อย่างที่กี้กับพี่ชัยบอกวันนี้ก็คือแค่อยากให้ทุกคนสบายใจนะคะว่าของเราเนี่ยมาจากสารสกัดธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็มีใบรับรองจากแพทย์ผิวหนังด้วยว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้และอย่างที่เห็นนะคะซื้อมาแล้วเรียบร้อยผู้ชายก็ใช้ได้ผู้ชายแบบพี่ชายก็ใช้ได้นะคะสวัสดีค่ะบาย